วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำสกูบ้าและฟรีไดวิ่งสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับส่วนเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ตะกั่วและสายเข็มขัดตะกั่วสำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์นั่นเองครับโอเคนะครับจริงๆเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เข็มขัดตะกั่วของการดำน้ำสกูบ้าไปแล้วนะครับรวมถึงวิธีการใส่นะครับซึ่งวิธีการใส่เนี่ยจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการดำน้ำสกูบ้าเลยเพียงแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันถ้าถามผมว่าเราสามารถใช้เข็มขัดตะกั่วและสายเข็มขัดตะกั่วของการดำน้ำสกูบ้ามาใช้ในการดำน้ำฟรีไดฟ์ได้ไหมได้ครับไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่การดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยก็มีการออกแบบเข็มขัดตะกั่วและตะกั่วออกมาเฉพาะด้วยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีไดฟ์นะครับแล้วอยากจะซื้อเข็มขัดตะกั่วเป็นของตัวเองนะถ้าเป็นสกูบ้าผมจะบอกว่าไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าเข็มขัดตะกั่วและตะกั่วเนี่ยมีให้ใช้บนเรือครับบางครั้งที่ฟรีไดฟ์เนี่ยไม่ได้จัดบนเรือที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนะครับดังนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของเราไปเองครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาพูดถึงหัวเข็มขัดตะกั่วก่อนครับหัวเข็มขัดตะกั่วของการดำน้ำสกูบ้าเนี่ยเราเรียกว่า Quick Release Bucket นะครับก็คือเป็นแบบที่เป็นฝาแล้วกระตุกแล้วหลุดได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าดำน้ำฟรีไดฟ์ได้ไหมก็ดำได้นะครับเพียงแต่ว่าการใช้อาจจะไม่เหมาะนะครับเนื่องจากการดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยถ้าเข็มขัดตะกั่วหลุดออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาครับเพราะถ้ามันตกลงไปเนี่ยเราต้องดำไปเก็บนะแตกต่างของสกูบ้านะที่เราสามารถเซตอัพถอดใส่จัดใต้น้ำได้ครับเข็มขัดตะกั่วของการดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันในปัจจุบันนะครับจะเป็นแบบนี้นะเรียกว่าระบบพินนะครับส่วนตัวสายนะครับจริงๆแล้วสายเนี่ยก็จะมีสายที่ทำจากไนลอนนะครับเหมือนกับของสกูบ้าเลยสายที่ทำจากผ้านะครับก็เหมือนกับของสกูบ้าเลยแต่ว่าปัญหาของมันคือสายพวกนี้จะไม่สามารถรัดกับตัวเราได้แน่นนะถ้าฝั่งสกูบ้าก็จะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะเราขยับและจัดเซตอัพตะกั่วใต้น้ำได้แต่ของฟรีไดฟ์เนี่ยเราจะต้องเซตอัพทุกอย่างให้ดีตั้งแต่ต้นนะครับสายเข็มขัดตะกั่วนะครับควรจะเป็นยางหรือซิลิโคนนะครับที่จะรัดกับตัวแน่นซึ่งก่อนหน้านี้สายตะกั่วของฟรีไดฟ์เราก็มาจะใช้ยางกับซิลิโคนนั่นแหละแต่ปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ครับนั่นก็คือโพลิเมอร์ผสมกับซิลิก้าตัวนี้ครับซึ่งข้อดีของสายเข็มขัดตะกั่วที่เป็นโพลิเมอร์ผสมกับซิลิก้าเนี่ยอย่างแรกคือมันค่อนข้างทนแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะครับกระชับกับตัวได้ดีใส่บนบกนะครับอาจจะรู้สึกแน่นนิดหน่อยนะครับแต่พอลงไปใต้น้ำเนี่ยเขาก็จะรัดเข้ากับตัวเราเข้ากับชุดเวสสูทเราได้อย่างดีครับแล้วก็ไม่เลื่อนไปตำแหน่งต่างๆนะเพราะอย่าลืมว่าการฟรีไดฟ์เนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวตัวค่อนข้างเร็วมากกว่าสกูบ้าใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราตีขาแล้วท่าที่เราลงเนี่ยมันเป็นท่าดักไดฟ์นะครับเป็นดิสเซนต์แบบเอาหัวปักลงนะครับแล้วก็เอาหัวตั้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตะกั่วมันอยู่บนเอวเราแล้วมันไม่แน่นนะครับมันจะทำให้เลื่อนหลุดลงไปได้ง่ายครับและนั่นก็คือปัญหาใหญ่มากๆของการดำน้ำฟรีไดฟ์นะซึ่งเราสามารถแก้ได้ด้วยสายเข็มขัดตะกั่วที่เหมาะสมแบบนี้ครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ Odyssey นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นสายโพลิเมอร์แล้วนะครับเขาก็ยังเคลือบด้วยซิลิก้านะครับข้อดีของการเคลือบด้วยซิลิก้าเนี่ยถ้าใครเคยใช้สายซิลิโคนมาก่อนนะจะรู้ว่าเวลาที่เราเอาตะกั่วเนี่ยนะครับสอดเข้าไปในสายซิลิโคนเนี่ยโหมันเหนียวติดกันรูดยากมากนะครับแต่จะให้ดูครับดูสายซิลิก้าครับเห็นไหมมันสามารถรูดขึ้นรูดลงได้ลื่นมากๆครับและเวลาที่เราใส่สายเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะตัวสายก็ติดแน่นนะครับนี่ครับไม่ขยับขยื่นเลยนะนี่แบบนี้ตำแหน่งเซตอัพเนี่ยดีมากๆเลยครับทีนี้มาดูการใส่เข็มขัดตะกั่วของฟรีไดฟ์นะครับจริงๆใครจะใส่หัวบักเก็ตไว้ซ้ายหัวเข็มขัดไว้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะทีนี้นะครับเวลาใส่นะถ้ามันมีตะกั่วอยู่ข้างหลังนะครับเราก้มสักนิดนึงนะให้ตะกั่วน้ำหนักมันอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ทำการล็อกพินนะครับพินตัวนี้ถ้าเรากระตุกออกนะครับปุ๊บเห็นไหมครับสายมันก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมสายเข็มขัดตะกั่วก็จะหลุดออกมานะครับซึ่งก็ปลอดภัยนะทีนี้เวลาเราใส่นะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะหลุดง่ายนะครับเราจะทำการนะเอาสายนะครับปัดมาด้านข้างนะครับเวลาพับนะหลายคนผมเห็นนะอาจจะใส่ไว้อย่างนี้นะครับซึ่งถ้ากรณีปกติคงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินเนี่ยเพื่อนมากระตุกเนี่ยเห็นไหมมันกระตุกไม่ออกครับเนาะผมแนะนำนะให้ใส่อย่างนี้นะครับให้พับสายครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วสอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับเราให้มีปลายโผล่ไว้สักนิดนึงเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งเราจะได้ความแน่นของสายเท่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้ก็จะไม่หลุดนะส่วนเวลาฉุกเฉินถ้าต้องการปลดนะครับเราสามารถจับปลายสายตรงนี้นะกระตุกออกมาเห็นไหมสายหลุดเลยแบบนี้นะครับซึ่งจะปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าครับ
นอกจากตัวสายนะครับก็จะมีตัวตะกั่วอีกนะครับซึ่งบางคนก็บอกอ้าวอย่างนี้ใช้ตะกั่วที่เป็นตะกั่วเพียวๆที่อยู่บนเรือได้ไหมคือผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆใช้สายซิลิโคนหรือสายโพลิเมอร์นะครับถ้าเพื่อนๆเอาตะกั่วเป็นก้อนเนาะที่ไม่มีการหุ้มแบบนี้มานะครับเอามาใช้นะครับปัญหาของมันคือมันจะกินเนื้อสายนะมันก็จะบาดสายแล้วก็จะเป็นรอยแล้วก็จะเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สายเราขาดง่ายนั่นเองครับเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ตะกั่วแบบนี้ที่มีการหุ้มนะครับตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อ Undersea อีกเหมือนกันนะครับจะบอกว่ามีความพิเศษครับ1ก็คือตัวตะกั่วเนี่ยเป็นตะกั่วบริสุทธิ์นะครับแต่ปกติตะกั่วที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นตะกั่วผสมเหล็กนะถ้าเพื่อนๆซื้อมาก็คือถ้าสังเกตว่าใช้งานไปเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นขี้เหล็กดำๆนะครับติดอยู่ที่ตะกั่วด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์อยู่นะแต่ว่าตะกั่วตัวนี้เป็นตะกั่วบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยไม่เกิดสนิมภายในแน่นอนนะครับเวลาใส่นะมันไม่เหนียวติดกับสายเข็มขัดนะครับมันลูดขึ้นลูดลงได้แบบนี้เลยนะส่วนเวลาที่เราล็อกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับมันก็ไม่หลุดครับเนี่ยเขย่ายังไงก็ไม่หลุดนะนี่ขนาดอยู่ปลายสายนะครับยังไม่มีการขยื่นเลยนะในทางกลับกันนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะครับตะกั่วแบบเนี้ยขายตามท้องตลาดนะเขาก็จะเป็นลักษณะเอาตะกั่วมานะครับแล้วก็ชุบพลาสติกนะครับซึ่งอนาคตนะครับก็มีการลอกการแตกได้นะครับและที่สำคัญคือเวลามันมาอยู่กับสายนะครับมันก็จะเลื่อนหลุดง่ายครับเพราะฉะนั้นนะครับอุปกรณ์ของฟรีไดฟ์นะครับเรายิ่งซื้อได้คุณภาพดีนะครับมันก็จะตอบสนองการใช้งานของเราได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เสริมอีกอย่างนึงนะครับก็คือสำหรับวัสดุนะครับที่เป็นโพลิเมอร์บวกซิลิก้าตัวนี้ของ Odyssey นะข้อดีของเขาคือสีสว่างสดใสใต้น้ำนะครับเพราะว่ามีการผสมฟอสฟอรัสลงไปด้วยนะซึ่งทำให้เวลาเราอยู่ไกลๆเนี่ยสีพวกนี้จะเกิดการสะท้อนกับแสงครับทำให้เราเห็นสีสันชัดขึ้นนั่นเองที่สำคัญคือถ่ายรูปสวยครับและวัสดุพวกนี้นะครับไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมครับสามารถย่อยสลายได้ในอนาคตนะครับก็สำหรับคนที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับวันนึงเราอาจจะทำตะกั่วนะครับหรือว่าใส่เข็มขัดตกไปใต้น้ำใต้ทะเลแล้วเก็บไม่ได้ก็ได้และพวกนี้ก็จะไม่เป็นพิษกับทะเลครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเข็มขัดตะกั่วของฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็ตะกั่วของฟรีไดฟ์จากแบรนด์ Odyssey นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมมาติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like